คนนี้เออแค่สวัสดีค่ะแฟนๆค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ปุ้ยกับพี่อุ้ยแม่ปุ้ยกับพี่อุ้ยก็อยู่ในภารกิจสุดท้ายซึ่งแม่พูดใจหายบอกสุดท้ายใจหายที่วัดพระธาตุนาป่าแสงอำเภอประทุมราชชวงศาซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมในเรื่องของเซิงกองยาวและกลองกิ่งแล้วเรามาดูว่ากลองกิ่งเป็นยังไงนะคะแล้วก็เซิงกองยาวของที่นี่อย่างไรแล้วก็จะได้มากราบพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะที่อำเภอเราพูดสวัสดีค่ะ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 ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนี่นะคะชาวบ้านก็พร้อมใจกันที่จะมามอบผ้าอีกแล้วอันนี้เป็นผ้าอะไรพี่อุ้ยผ้ามัดหมี่ค่ะผ้ามัดหมี่เลยอ่ะลายขอเจ้าฟ้าหมดเลยค่ะอันนี้เป็นลายขอเจ้าฟ้าหมดเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดีนะคะของที่ชาวบ้านก็พร้อมใจกันแต่งตัวสวยงามเป็นอีกผ้าหนึ่งนะคะที่จะมาสวัสดีค่ะคนสวยมารับคนสวยนะคะเดี๋ยวไปดูกันให้กับคุณพ่อ
ราก็เซิร์ฟเก่งทุกคนเลยแฟนๆบอกว่านางงามกลับไม่ตั้งคณะหมอลำได้เลยค่ะตั้งคณะหมอลำได้เลยเพราะว่าเซิร์ฟกันทุกวันนะคะวันนี้เราก็อยู่กันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะกิจกรรมดีๆกิจกรรมการเข้าค่ายท่องเที่ยววัฒนธรรมของกองประกวดนางเต่าไทยปี2565วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราได้เก็บตัวกันนะคะสุดเลือดสุดยอดพี่เลี้ยงก็ไม่เบานะคะอย่างเห็นภาพมากเลยค่ะพี่เลี้ยงก็มันมากเลยนะคะนางงามเราลำเก่งทุกคนเลยพี่อุ้ยลำเก่งทุกคนเลยข้าสเต็ปทุกคนเลยบางคนอาจจะคิดว่าน้องซ้อมมาไม่ใช่นะคะไม่ได้ซ้อมเลยนะคะเพราะว่าคำเดิมค่ะจับจูภาษาบ้านคือจับจูไม่มีการเตรียมการเขาเรียกว่าอิมพอมตู้คือปัจจุบันทันด่วนเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวให้นางงามเลี้ยวโค้งค่ะเนี่ยค่ะต่อไปเราจะมาชมกองเสงนะคะกองกิ่งค่ะกองกิ่งนะคะกองกิ่งเนี่ยเดิมเขาเชื่อกันว่าจะเป็นการแบบแข่งตีแบบในหมู่บ้านที่แบบเอาชันความเสียงดังแล้วก็แข่งเสียงที่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะคือกองกิ่งนะคะวันแรกเลยเนาะคนสวยมารับคนสวยนะคะเอาละค่ะนี่เดี๋ยวเราจะได้ดูประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการตีกรองกิ่งนะคะทำไมถึงเรียกว่ากรองกิ่งอะพี่อุ้ยกรองกิ่งหรือกรองเสงนะคะก็กรองเสงใช่ค่ะเหมือนการตีกรองเสงก็คือเป็นการประชันความดังกันค่ะอ๋อใครตีดีใครตีดังคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะอะไรแบบเนี้ยจะส่วนมากจะใช้ในงานพิธีหรือกิจกรรมอะไรต่างๆแต่แล้วแต่พื้นที่ว่าจะใช้แบบไหนเขาถือว่าเป็นการอะไรนะตีเพื่อบูชาเป็นพุทธคุณเป็นนะคะบูชาพระรัตนตรัยบูชาเทวดาฝูงมูสักกุน่านกบินแซวส้มตายให้ไทยเมืองไก่เมืองไก่คนค่ะที่คุมกล้องอยู่ข้างหลังนะคะวันนี้เสียงที่เริ่มหายไปแล้วนะคะวันนี้เสียงสภาพก็เลยต้องให้คุณแม่ปุ้ยนะคะกับพี่อุ้ยช่วยกันอยู่นี่นะคะไม่ได้ไปไหนนะคะแบ่งยงแขนเป็นผ้าเบิ้งแงนะเขาอยู่หน้าปลาอยู่หน้ามันสีแรงในชั้นใดทั้งนำใจจะพูดล้นนี่เราก็ทางการนิดนึงนะคะเพราะมาในพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีที่ชาวบ้านเขาถือว่าการตีกรองกิ่งก็คือการตีเพื่อบูชาพระธาตุนะคะองค์พระธาตุที่เห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับพระธาตุพนมเลยเหมือนเลยนะเหมือนพระธาตุพนมเลยก็เรียกว่าแตกสาขามาจากองค์พระธาตุพนมจริงๆเพราะฉะนั้นเราเอามาเหมือนที่บอกค่ะพระธาตุพนมล่มในปี2518นะคะพอล่มในปี2518เราก็เอาอีหินปูนทรายของพระธาตุพนมและด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนเลยจอมองค์จำลองที่นี่ค่ะมาจำลองที่พระธาตุนาป่าแสงก็กลายเป็นวัดพระธาตุนาป่าแสงแล้วก็เป็นอะไรเป็นที่เคารพสักการะศรัทธาของชาวบ้านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อให้เขาเก็บภาพนางงามได้นะคะเมื่อปี2535วัดร่มรื่นสงบเงียบมากเลยค่ะพี่อุ้ยแล้วก็ต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะดีนี่ก็คงจะมีคนมาปฏิบัติธรรมเยอะนะคะบรรยากาศอย่างเงี้ยร่มรื่นมากมะขามเยอะต้นเบลอเลยทั้งมะขามมะม่วงโดยใจซื่อของเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานีหรือว่าเท้าคำผงหรือเท้าประทุมราชมุงสาประทุมแปลว่าดอกบัวเพราะมากชื่อบัวหลวงนะคะวงศาแปลว่าราชวงศ์บัวหลวงประทุมราชวงศาจึงกลายว่าราชวงศ์บัวหลวงนะคะเป็นที่มาชื่ออำเภอนี้ก็มาจากชื่อเจ้าเมืองเมืองหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีสมัยก่อนคือท่านประทุมราชนะคะพี่อุ้ยจะลง MUT พี่อุ้ยยุคเกินค่ะกราบขออภัยด้วยค่ะถ้าย้อนได้ก็อาจจะลงนะคะอ๋อพี่อุ้ยนี่อยู่เคียงข้างเราตลอดดูแลทุกเรื่องทุกสิ่งอันแล้วก็เป็นคนที่รอบรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของอำนาจเจริญอย่างแท้จริงเพราะว่า
พี่อุ้ยก็คือลูกหลานที่เกิดและโตอยู่ในอำนาจเจริญนะคะแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพจบพี่น้องจบเมืองนอกเมืองนาหมดเลยหลานก็จบอเมริกาจบหมอเกียรตินิยมจบจุฬาแต่พี่อุ้ยบอกว่าฉันจะต้องกลับมาอยู่บ้านเกิดของฉันมาพัฒนาบ้านเกิดของฉันที่ใครๆบอกว่าอำนาจเจริญเป็นเมืองผ่านหรืออำนาจเจริญอยู่ตรงไหนของประเทศหรืออำนาจเจริญมีไฟแดงหรือเปล่าใช่ไหมแต่จริงนะคะอำนาจเจริญตอนแรกเนี่ยไม่มีแค่ไฟแดงเดียวโอ้โหมีหน้าวัยรุ่นตอนเด็กๆค่ะวัยรุ่นในอำนาจเจริญเนี่ยเวลาคือส่วนใหญ่คนในอำนาจเจริญเด็กที่ในตัวเมืองจะไม่ได้ค่อยได้เรียนในอำนาจเจริญจะไปเรียนที่อุบลราชธานีบ้างกรุงเทพบ้างแล้วพอกลับมาทุกคนจะรวมตัวกันเหมือนว่าไอ้เจอที่ไหนสี่แยกไฟแดงเขาจะมีร้านน้ำเต้าหู้คุณลุงเป็นสูตรรวมคือเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเจ็ดอำเภอนี่ก็ไปมาหาสู่กันยากเหมือนกันใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ที่พี่ปุ้ยมาก็เห็นว่าเจริญนะถนนดีมากใช่ค่ะการพัฒนาของเข้าถึงทุกเส้นทางและถนนที่เราลงเครื่องบินจากอุบลราชธานีเนาะแล้วเราบุ้งตรงมาอำนาจเจริญนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะถนนดีมากใช้เวลาประมาณ 40-50 นาทีแค่นั้นนะคะสะดวกสบายแล้วตอนนี้ค่ะเดี๋ยวลูกๆนี่ก็ถือการน้ำมาทำไมอ่ะอันนี้คือการแสดงการแสดงประกอบกับกองกิ่งหรือเสียงกองเสียงกองเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมปกติเราก็ไม่ค่อยได้ดูนะประเพณีเก่าแก่แบบนี้เขาบอกว่าการเสียงกองเป็นบทบาทของชายชะกันในหมู่บ้านที่แข็งแรงที่สุดนะคะเพื่อเป็นผู้ตีกองกิ่งนะคะการตีกองจะมีอยู่แค่3ประการ1บ้างหรือตัวกองอะค่ะจะเป็นไม้เนื้อแข็งที่เสียงดังและดีเสียงดังดีมากส่วนที่2คือหนังหุ้มกองนะคะจะต้องเลือกหนังที่ดีและเหนียวทนทานไม่ขาดง่ายอย่างที่3นี่คือสำคัญเลยค่ะคนตีเนี่ยคะต้องมีคุณภาพไอ้ถ้าคุณภาพของกองดีเท่ากันเนี่ยต้องวัดที่ความแข็งแรงของคนตีหมายความว่าถ้าเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเนาะถ้าหมู่บ้านนี้ตีเสียงย่องแย่แย่เหยาะแย่อะคนเขารู้แล้วว่าผู้ชายหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องจัดเต็มถ้าวัสดุอุปกรณ์เหมือนกันต้องวัดกันที่ความแข็งแรงเพราะว่าเสียงใครจะดังถ้าเสียงดังแปลว่าหมู่บ้านนั้นผู้ชายแข็งแรงอันนี้ก็ดีนะเป็นกุศโลบายนะกุศโลบายสมัยโบราณเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้การเอากลองกิ้งปกติตีกันในงานบุญบั้งไฟเดือน6ใช่ค่ะงานที่ตีสำคัญอย่างนี้ก็ใช้ค่ะแล้วแต่จะถือเป็นเสียงมงคลนะเนาะเป็นพิธีมงคลดูยากแล้วค่ะเพราะว่าเก่ามากเลยนะไม้เก่ามากแต่ว่าทรงพลังมากขลังมากจงนำผลลงมาไอพีไอนอกนอกในทำการเกษตรแหมเห็นไหมนี่คือความสำคัญบูชาเทวดาด้วยให้ฟ้าสั่งฝนให้ตกลงมาเกษตรกรจะได้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วกองกิ่งต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีอายุเป็นร้อยปีซึ่งอำนาจเจริญมีกองกิ่งประมาณ32คู่อยู่อำเภอปทุมราชนี่26คู่แสดงว่าอำเภอปทุมราชเนี่ยเป็นอำเภอที่เป็นเจ้าของกองกิ่งจริงๆเหลือแค่32เองหรอกนุ้ยน้อยมากเลยนะน้องอุ้ยหนังต้องดีใช่ไหมเพราะว่าตีแรงมากเพื่อโชว์พลังถ้าไม่ดีก็คือขาดอันนี้นี่เขาเทน้ำลงไปด้วยนะการตีกองกิ่งนะคะจะตีกันอยู่ทั้งหมด3ยกค่ะยกแรกเปิดว่าเป็นยกกันเปิดเอาฤกษ์เอาไฟนะคะในส่วนนี้ค่ะเพื่อนๆน้องลาสาวงามทั้ง24นะคะรวมรับชมในส่วนของความดังพลังของกองกิ่งค่ะขอเสียงปรบมือนะคะโอ้กองกิ่งก็เป็นแนวเป็นยกที่โชว์นะครับโชว์เพื่อให้ความดังหนังที่ตีจะทำกับหนังวัวหรือหนังควายนะคะต้องมีอายุ5ปีขึ้นไปค่ะพร้อมนะครับเบิ้งสัญญาณเดี๋ยวฝากยกที่2เริ่มยกที่2แล้วนะคะตีอย่างน้อย3ตัวไอ้ลูกขนาดเท่าตียกที่3โดยหนังควาย1ตัวเนี่ยค่ะใส่น้ำเพื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่หนังแต่เราจะดูว่ากองนะคะกองจะ
กรอบหรือเปล่าเนาะให้เห็นแบบกระจายอ่ะน้ำสุ่มพลังไงโชว์พลังแล้วก็จะเถียงแล้วน้ำกระจายนี่คือตีแรงมากอยากจับอยากบ่ายอยากซุนน้ำเพิ่นแต่เพิ่นก็บ่ให้จับพี่บ่ายให้ซุนเพราะได้อายุพ่อ20กว่าปี20กว่าบัวเพิ่นก็เลยไปซื้อมาจากบ้านน้ำพางตำบลห้วยอำเภอปทุมราชวงศาและเป็นผู้ครับผมจัดช่างเป็นผู้เฮ็ดแล้วก็เป็นผู้สอนซึ่งพอถึงมาหมดปัจจุบันหมดรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะนั่นต่อไปอยากให้ลูกหลานงามนางสาวไทยทั้ง44คนไปสัมผัสของจริงนะครับจะดังฮอดพญาแทนบอลผู้ใดอยากดีของก็ได้เด้อนะครับเอาเรียบเชิญเรียบเชิญครับเรียบเชิญเอาไปว่างไว้ให้นักงานเพิ่นครับอันนี้คือพี่อยู่อย่างนี้หรอครับดีจับสองมือครับแล้วดีก็จับสองมือข้างอะไรนะดีคู่ดีคู่ดีคู่เดี๋ยวพูดไหนว่าท่านเลยทีกับก็ต้องเอาลอกต่อไปนะครับเอาพร้อมดูน้องๆเรานะคะจะเอาทั้งอันดีได้ลูกเอาเราทั้งน้องเราก็แรงที่สุดแต่แรกค่ะมาดูกันว่าการตีกองนะครับพร้อมไหมยกไม่ถึงแล้วครับข้าพ่อยกขึ้นแล้วกันยกไม่ถึงครับยกไม่ถึงแล้วกันยกสูงๆแสดงข้าพ่อเดี๋ยวเอาการน้ำใส่พ่อไปนะกองมันจะดังกันแล้วหย่อนในกองกันครับอ้าวพร้อมตีบ้างคะฟิลที่ตีเป็นยังไงรู้สึกว่าเสียงระทึกกึกก้องมากค่ะแม่ปุ้ยแล้วก็ได้ส่งพลังไปบอกเบื้องบนว่าขอให้เราปังดังๆเหมือนค่ะแล้วเป็นไงตอนตีรู้สึกตึงไหมหนังตึงไหมหนังตึงมากค่ะแม่รู้สึกว่าแข็งแรงมากต้องใช้แรงมากเนาะปัญหาทั้งนี้เดี๋ยวพ่อๆให้แม่เอาพี่ๆนะพ่อเป็นไงเต็มไหลเนี่ยดังมากค่ะตะกี้นึกว่าไม้กองจะหนักจริงๆเมามากนะคะเวลาตีไปคือมันใช้แรงเนาะใช่ค่ะแล้วก็น้ำกระเด็นเลยค่ะไปกราบพระธาตุพระธาตุนาป่าแสงไปกราบขอพรนะคะคอยชมพูนะคะแล้วก็น้องเบลนะคะนางสาวอำนาจนะคะกับพาพี่ๆไปกราบสักการะพระธาตุนาป่าแสงนะคะเดี๋ยวเราไปชมความงามในตัวพระธาตุจริงๆกันนะคะเวียนเทียนนะคะเวียนเทียนเพื่อเอาหนึ่งรอบใช่ไหมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ตี้เอาร่มมาหน่อยขึ้นซูมเสร็จไปดีๆขออนุญาตสวัสดีค่ะพี่ว่าที่พี่รถไปบ้านไหนไปที่รถไปบ้านไหนต่อไปน้องๆจะเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนะคะองค์พระธาตุนะคะเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียนเชิญนะครับนักงานท่านผู้ที่ท่านครับยังเข้ามานะครับโดยการนั่งของนั่งสาวอำนาจเจริญนะครับน้องค่อยอันนี้บทอะไรคะพี่อุ้ยพระธาตุนาประแสงครับเขาเรียกพระธาตุนาประแสงเหมือนที่เราได้กล่าวไปเล่าให้ฟังในช่วงแรกนะคะแฟนๆนางงามอาจจะมาฟังไม่ทันเนาะก็คือพระธาตุนาประแสงเนี่ยเป็นพระธาตุที่จำลองมาจากพระธาตุพนมโดยการปี2518เนี่ยพระธาตุพนมล่มพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมค่ะยินดีต้อนรับนะคะอ่อนซ้อนหนองงามพอล่มเสร็จใช่ไหม
ชาวบ้านเนี่ยก็นำเอาอิฐหินปูนทรายของพระธาตุพนมนะคะมารวมกันสร้างที่นี่เป็นประวัติจักรย์ของพระธาตุจับล่องนะคะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะคะผู้ใดได้มากราบสักการะบูชาในจวนของพระธาตุหน้าปะแซงนะคะอิฐหินปูนทรายเสมือนนะคะได้ไปกราบไหว้พระธาตุพนมนะคะซึ่งในส่วนของพระธาตุพนมนะคะเป็นการก่อสร้างโดยแรงศรัทธาของคณะสงฆ์และก็ชาวบ้านนะคะเพิ่นได้มีแรงศรัทธาในการสร้างโดยพระครูสุทธิพัฒนาพรนะคะหรือเอิ้นว่าหลวงพ่อศรีท่านะคะซึ่งมีส่วนของภาษารีนิกธาตุทั้งหมดนะคะ113องค์นะคะที่บรรจุไว้มี2หม่องค่ะจุดที่1อยู่บนยอดของยอดนะครับบนยอดพระธาตุครับจุดที่2อยู่ส่วนกลางของพระธาตุนะอกของพระธาตุแต่ที่อยู่ส่วนกลางครับพระธาตุเกิดความเชื่อและศรัทธาสืบทอดกันมานะคะคนเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มองหอดอยู่แล้วมากราบไหว้ขอพรจะประสบความสําเร็จนะคะอธิษฐานถึงใดใดวัดอย่างจิตนะคะพื้นที่อยู่แล้วในการกราบไหว้เพราะเวลาที่มีทุกคนเนี่ยเขาเที่ยวมาค่ะเราจะต้องเล่าถึงพอสีท่าของเฮาผู้เพิ่นเป็นผู้ก่อสร้างเนาะค่ะเพิ่นในมรณภาพไปแล้วซึ่งสรีร่างของเพิ่นบ่มีเน่าบ่มีเปื่อยนะคะซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพระธาตุหน้าปะแซงนะคะในการนมัสการพระธาตุหน้าปะแซงนะคะจะมีเกิดขึ้นนะคะทุกวันพระและคืนทิพหาคำเดือน3เดือน3วันมาฆบูชานะคะสิ่งกราบไหว้สักการะบูชาสำหรับพระธาตุหน้าปะแซงของเฮาเพิ่นก็จะดอกไม้ทุกเทียนละค่ะขันมากเบิ่งซึ่งเฮาจะได้นำน้องๆนะคะเข้าในการเวียนพระธาตุหน้าปะแซงทั้งหมด3รอบและการตั้งจิตอธิษฐานนะคะก็จะเข้าสู่ในเกือกราบไหว้สักการะขอชมการจากให้ชมการแสดงนะครับชุดนี้นะครับการแสดงของโรงเรียนปฐุมราชวงศาชื่อว่าแห่งบักเบงบูชาไหว้ศรัทธาพระธาตุนาป่าแซงค่ะเชิญชมขอบคุณครับผมI'm not afraid to die.
สุขใจไปกับ True 5G ค่ะสุดยอดเลยสสองเราเดินกันออกมาแล้วนะคะคุณเกมนะคะวิอ่านแล้วแบบขนลุกเป็นจังหวัดที่อบอุ่นมากงงมากทำไมเวทีหลายๆเวทีถึงมองไม่เห็นจังหวัดเล็กๆแต่อบอุ่นแบบนี้โอ้ยน้ำตาจะไหลค่ะเดอร์แม่มาแล้วหนึ่งเราจะมองว่าอำนาจเจริญเป็นจังหวัดทางผ่านไม่ได้แล้วนะคะบอกเลยใช่ค่ะนี่ขนาดทางผ่านนะคะคนบอกทางผ่านแต่5วันไม่พอนะพี่อุ้ยจริงๆทุกคนที่บอกเลยนะคะว่าอำนาจเจริญเนี่ยเป็นจังหวัดผ่านจริงๆเพราะทุกกรุ๊ปทัวร์ถามได้เลยถ้าใครเคยมาอุบลใช่ไหมคะอุบลราชธานีเนี่ยมีสนามบินใช่ไหมคะใครจะไปเที่ยวมุกดาหารก็ต้องอุบลราชธานีแล้วก็ผ่านอำนาจเจริญไปเลยค่ะก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยจริงๆแต่บอกเลยนะคะว่านางสาวไทยอยู่อำนาจเจริญอย่างเดียวค่ะ5วันไม่พอนะคะเพราะว่าสถานที่อลังการแล้วก็น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะคะใช่ค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวานพุทธังพระขวันตังอภิวาทิมิพุทธังพระขวันตังตอนนี้นะคะสาวๆของเราก็กำลังจะถวายใบสีหันหลังเบงหันหลังเบงคล้ายหลังเบงใบสีจัดงานได้ดีมากๆขอบพระคุณทุกท่านนะคะแฟนนางงามทุกท่านทุกคอมเมนต์นะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเจ๊รวยพี่อุ้ยนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ
สุดยอดมากเราก็ขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาเพราะว่าถ้าเราไม่มีกันและกันก็ไม่มีวันนี้ต้องพันธะมะยังถ้ามีโอกาสสักวันจะไปเที่ยวให้ได้นะคะยินดีนะคะยินดีมากๆเที่ยวไทยเราเนี่ยแหละค่ะรอดแล้วใช่ค่ะพี่วุ้ยยังไปไม่ครบ77จังหวัดเลยนะจริงเชื่อแรกเหมือนกันค่ะเชื่อว่าจะเดินแต่ละจังหวัดก็มีดีไม่ต่างกันค่ะการที่ได้มาจังหวัดเล็กๆนะคะบอกเลยว่าอันซีนจริงๆคิดถึงยายแมวยายแมวที่ดาวภูเขานะคะ77ปีแต่สู้ตายค่ะจริงค่ะ MT 25พี่อุ้ยอ๋อโอกาสถ้าถอยหลังไปได้อีกสัก20ปีเลยนะคะเนี่ยมาเลยค่ะมาเลยค่ะขอให้สมควรมาปรารถนาทุกคนเลยคิดถึงกับแก๊ปคิดถึงกับแก๊ปทำไมถึงเรียกว่ากับแก๊ปคืออะไรเดี๋ยวกับแก๊ปคืออะไรก็คุณแดนเซอร์ไห่อะค่ะอ๋อกับแก๊ปใช่ชื่อกับแก๊ปหรอไม่เขาเรียกไอ้ตัวประธานอ๋อระบำกับแก๊ปใช่อุปกรณ์ที่เล่นน่ะกับแก๊ปน้องหล่อเนาะคนนั้นน่ะภาวนาเป็นแต่ใส่แมสตอนซ้อมนะคะขณะตอนซ้อมอ่ะภาวนาน้องยังแบบอินเนอร์ออกมาแบบแรงพี่ก็ไม่รู้สึกได้เลยใช่ไหมรู้สึกได้ค่ะเลิศโดนจากนั้นก็ภาวนาไปสว่างค้าโตรอบที่สองส่วนในรอบที่สามก็นึกถึงคุณพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนภาวนาไปเรื่อยเรื่อยสะดวกภาวนาพุทโธไปอำนาจเจริญควรค่าแก่การไปมากคือดีมากไม่อยากให้กลับเลยจริงค่ะใจหายนะเนี่ยอยู่ด้วยกันหลายๆวันวันนี้มาสุดท้ายแล้วแล้วบอกเลยว่าคนอำนาจเจริญคือสุดยอดมากจริงๆนะคะแต่ขอบอกก่อนค่ะวันที่6นี้เราจะตัดสินแล้วใช่ไหมคะ5สาวงามจะมาไหมในงานรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองเอาแอบสปอยนะคะโอ้ยแต่ยังไงก็คงมาแน่นอนพี่อุ้ยใครบนไว้อ่ะต้องมารำนะคะใช่เพราะที่ใช่ที่บอกเลยว่าต้องมีมาแน่นอนสาวแต่เราไม่รู้ว่าน้องบนหรือเปล่าต้องรอดูก่อนไม่สปอยดีกว่าสายมูเลยค่ะเราติดทุกรูปเลยใช่เขาจะบอกว่าเราสั่งทั้งบนไว้แน่เลยค่ะพี่อุ้ยบนเลยหนักใจแทนพระมงคลมิ่งเมืองพระละหายมากพี่อุ้ยอยู่น้องพี่อุ้ยยังหนักใจพูดจริงๆน้องๆทุกคนมีคุณภาพสวยแข็งแรงรูปแบบค่ะใช่อุ้ยตายตอนนี้แฟนคลับมากนะคะคุณสุภาโชคเขาชื่อน้องโอมคนที่ลำกับแก้มค่ะพี่อุ้ยจ้าแฟนคลับเหมือนกันนะคะเนี่ยดูหลายค่ะใช่ค่ะหายเร็วๆนะแองจี้หายเร็วๆขอบคุณนะคะแองจี้ก็มาหายๆค่ะเพราะว่าแองจี้ก็เต็มที่กับการไรส์ค่ะกลัวท่านผู้ชมไม่ได้ดูค่ะเสียงหายไปเลยหนูเมื่อคืนหนูบอกพี่อุ้ยว่าพี่อุ้ยขายมีหมอกไหมคะเดี๋ยวจี้จะไปอยากมาถ่ายหมอกตอนเช้าพี่ก็มองว่าหนูจะออกจากห้องตอนไหนคะตื่นมาพี่อุ้ยพูดเราไม่มีเสียงเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วตอนนี้สาวๆก็กำลังเดินที่อินดี้ก็เวียนเทียนอยู่ค่ะที่นี่ก็เดินอยู่นะคะสามรอบพร้อมสาวๆนะคะรบกวนกล้องแพนไปที่พี่อินดี้ด้วยนะคะแฟนๆด้วยกรองใช่แล้วขอเฟซบุ๊กกับแก้มหน่อยเดี๋ยวให้เขาไปให้กันเองแล้วกันนะคะมีแปะวาไปแล้วนะคะรอบที่แล้วนี่นะคะก็เดินทั้งหมด3รอบใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนเวียนเทียนปกติเลยค่ะในขณะที่เวียนเทียนเชื่อว่าน้องๆก็คบอธิษฐานจิตเหมือนกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัวร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเข้าแล้วไหมคะอำนาจเจริญเนี่ยจริงแน่สายมูต้องมานะจริงๆแล้วหนูชอบถ้ำนาคาไม่ถ้ำที่วัดอำนาจค่ะใช่ไหมคะที่วัดอำนาจน้องสุดยอดเลยอ่ะเจ้าใหญ่เลยชัยเสียงพี่นกก็หายพี่นกจังหวัดอำนาจเจริญชื่อดีนะบอกก่อนมีทั้งอำนาจมีทั้งความเจริญมากราบไหว้เมื่อไหร่ก็ต้องมีความเจริญและมีอำนาจวาสนาบารมีมาแล้วค่ะดาวสาวอำนาจเจริญปี2564ค่ะพี่อุ้ยมาดูการประกวดรอบไฟนอลไหมคะไม่บอกค่ะแม่บอกขนาดนี้เนาะก็น่าเศร้าไม่บอกค่ะ
ให้ไปเดากันเองนะคะเดาพี่จีต้องได้ยาจากร้านพี่อุ้ยได้แล้วคราวนี้ถ้าไม่ได้ที่ตุยกว่านี้นะคะทุกคนบอกเลยต้องขอบคุณยาจากร้านทองดีเภสัชนะคะค่ะที่อำนาจเจริญเนาะเลิศมากค่ะสาวๆเราเดินไปกี่รอบแล้วคะเนี่ยเดินเกินหรือเปล่ายังขนาดกำลังจะสาวรับอยู่เนาะหรือว่าเดินเพลินแล้วไม่บอกเท่ากับมาชัวจ้ะพวกเกิดเธอแต่วันเดียวอะไรนะคะรับเล่นอันดับสุดท้ายทางพระนครนั้นจึงขอดีชักคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์อยากรู้จังพี่ที่จะขอพรอะไรขอดีชักคุณพระธรรมรัตน์กำจัดทางอยากรู้จังว่าพี่ที่รู้ไหมว่าต้องสวดยังไงอันนั้นคือสำคัญใช่ไหมให้เสื่อมโศกสุขทนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์กำจัดชัยเจริญไปเจริญสีทวีสุขทุกประการขอให้องค์พระธาตุมาเสียงจงปกปักรักษาทุกท่านทุกตนทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุใช่ค่ะทุกคนถอดรองเท้าจะบอกว่าพื้นร้อนมากใช่ค่ะจริงจริงขันมาเดินไปวางเลยครับวางตรงฐานพระธาตุนะครับขอบคุณตรงฐานพระธาตุนะครับเอาผลว่างเราลูกละเอาไปเอาไปเอาผลว่างอะไรท่านฐานพระธาตุตรงล่างนี่นะครับฐานล่างลูกโลดขอบคุณนะครับคุณคุณยังไงนะครับดีมากเลยน้องขนาดเบียนเทียนก็แดดร่มขึ้นมาซะอย่างนั้นใช่ค่ะเป็นภาพสารแรกประทับใจจากท่านยายคนนะคะผมยิ่งต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของเจด้วยของคุณอำนาจนะคะนี่เมื่อกี้เดินวนอยู่เห็นไหมแดดก็ร่มแดดก็ร่มแดดร่มให้เลยแต่ตอนนี้แดดมาแล้วเด็กๆเข้าร่มค่ะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดกิจกรรมยืนเหมือนเดิมเลยค่ะศาสตร์ของชาวอำนาจเจริญของเข้ามือดีและอีกคนหนึ่งนะคะพี่ตายค่ะตายย่านี่นาพึ่งตายย่านี่นาเข็มนาค่ะปกติแล้วชาวบ้านจะมาทำบุญกันช่วงเดือน6เหรอพี่จังหวัดอำนาจแล้วพี่อุ้ยเขาเป็นงานใหญ่เลยใช่ไหมคะงานและก็ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมนะคะตั้งแต่มือวันที่22จนฮอดมือวันที่26ก็คือมือนี้เป็นจุดสุดท้ายในการรวมกิจกรรมเอฟโตของน้องหน้างามทั้ง24หมายเลขของเฮานะคะเพิ่นได้ดูแลส่งไปที่งานย่างบ่ถึงได้ค่ะตลอดระยะเวลาที่เขามาต้องขอบคุณอยู่เป็นอย่างสูงเลยค่ะเพราะฉะนั้นสวยเจ๊รวยกับอุ้ยขอบคุณอุ้ยโวยพรน้างามอีกรอบนึงนะขอให้รวยด้วยคุณรวยทุนทรัพย์ไม่อาจนับคณามหาศาลรวยความสุขทุกทิวาราตรีการรวยการงานรวยเดี๋ยวก่อนที่เรากราบสักการะพระธาตุเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะให้น้องๆที่4คนถ่ายรูปหน้าพระธาตุเนาะหน้าป่าแสงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพระธาตุเทวราชปทุมวงศานะคะถ่ายรูปครับเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเราก็จะไปเยี่ยมชมชาวบ้านที่เขามาต้อนรับเรานะคะตอนนี้พี่บุ๋มถึกแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเจ้าปทุมราชวงศานะคะกะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะและกะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งๆเลยว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆหน้าสาวไทยหลังจากที่มีการประกวดนะคะประกาศผลการประกวดหน้าสาวไทยปี2565มื้อวันที่6กุมภาพันธ์2565นะคะชาวอำเภอปทุมราชวงศาของเฮานะคะจะได้มีโอกาสนะคะในการต้อนรับน้องสาวงามของเฮาคนที่53เข้ากราบสักการะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยคนต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะและทางเฮาของชาวอำเภอปทุมราชประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมนะคะ
และตลอดจนพี่น้องทุกๆท่านที่ได้รับชมการถ่ายทอดนะคะหรือการไลฟ์สดนะคะนี่นะคะในกิจกรรมการเก็บโตที่จังหวัดอำนาจเจริญจะได้รู้จักจังหวัดอำนาจเจริญมากขึ้นนะคะจังหวัดอำนาจเจริญนะคะจังหวัดเมืองธรรมะเกษตรจังหวัดน้อยน้อยที่อบอุ่นด้วยหัวใจในโอกาสต่อไปและคาดหวังว่านะคะทูตนักท่องเที่ยวหน้าหน้าของเฮาจะไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะครับก็อย่าลืมนะครับเด้อท่านผู้ติดตามนักงามทุกท่านนะครับอย่าลืมโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกลูกบอกหลานต่อๆกันไปมาบ่ายพระธาตุนะกระแท่งพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอปทุมราชวงศ์ได้หลายนะครับนะครับขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าครับค่ะจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดแห่งศิลปะวัดพระธาตุแบบอีสานจังหวัดระนองและเต็มไปด้วยขอเชิญยิ้มหอมกอดที่อบอุ่นสุขสมบูรณ์หัวใจของหัวใจนะคะท่านสุขสมบูรณ์นะครับขอบคุณท่านญาตินี่นะนะครับเด้อเขาทายลูกเป็นที่ระลึกครับกับนั่งงามครับ3 2 1ย่อค่ะ5 4 3 2 1ยืดค่ะได้แล้ว1ก็มีหน้าแม่ตายนึงไอ้นี่เหนื่อยมากเลยย่อค่ะ5 4 3 2 1ยืดค่ะดอกเฉมยาวดอกก็ขอเรียนเชิญลูกลาบกมือนะคะยืนนิ่งๆเฉยๆเลยนะบกมือเบาๆบกมือเบาๆขอบคุณนะครับท่านเลขาสุขสำรวยท่านชนียคุณนะครับเลขาการท่านพระไตรลักษณ์ชิดชอบนะครับอะไรนะคะค่ะตอนนี้น้องๆนางงามทั้ง24คนนะคะขอเก็บเฟรมวิดีโอที่เราจะไปตัดต่อใช้ในกองของเรานะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วก็หมดภารกิจตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องถามพี่ตองหนึ่งเสร็จจากที่นี่ปุ๊บเราไปไหนต่อคะเข้าอุบลใช่ไหมคะเราก็เข้าอุบลเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับค่ะน้องๆหยิบน้ำดื่มทุกคนนะคะหยิบน้ำดื่มได้เลยนะคะแม้กระทั่งพี่นี่มาดูกระป๋องน้ำเขาสิคะโอ้โหนี่น่ารักมากเลยอ่ะทำเป็นที่ถุงใส่หิ้วดิพี่อุ้ยเออน่ารักมากเลยพี่อุ้ยจะทานจากผ้าขาวม้านะคะมีน้ำดื่มในนี้ค่ะใส่สวยงามหิ้วได้เออเลิศเลิศนะคะเดี๋ยวน้องๆเราพักแป๊บหนึ่งน้องๆเราก็จะไปน้องๆใส่รองเท้าเดี๋ยวเราไปไหนต่อคะกิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมหนูมีแล้วค่ะแล้วมีกิจกรรมอะไรคะสารนะคะจากพลาสติกแล้วก็ไม่ไผ่เขาเรียกอะไรนะกระเป๋าค่ะสารกระเป๋าจากพลาสติกแล้วก็ไม่ไผ่ด้วยจากพลาสติกและไม้ไผ่นะคะเป็นการรีไซเคิลใช่ไหมเขาเน้นการรีไซเคิลมากเลยเป็นไงคะวัดสวยไหมคะพระธาตุสวยไหมชอบโชว์เมื่อกี้มากค่ะมันสวยงามมากแล้วเขามีอินเนอร์แบบทุกคนมีอินเนอร์ใช่แล้วค่ะเธอสู้เขาไหวหรือเปล่าเมื่อกี้เขาอ่อนช้อยมากต้องหลีกทางให้น้องเพราะน้องตั้งใจมากเลยค่ะเมื่อกี้ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้องผู้ชายเลิศใช่ค่ะแบบสี่คนหน้าสี่คนหน้ามองมองเราตากระพริบไม่ได้เลยใช่ค่ะสู้เขาไหวไหมลูกสี่คนไหวค่ะเรายิ้มสู้เพราะเขายิ้มสู้มากสู้ยิ้มสู้แดดมากค่ะเราก็เกรงใจน้องเกรงใจน้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะครับไฟอ่อนด้วยข้างหลังด้วยฉีดกันเข้าไปลูกขอบคุณนะคะเอาให้น้องๆเลยค่ะลูกๆขารับน้ำจากคุณพี่เข้าไปน่ารักเนาะเก็บไอ้นี่ไปด้วยนะลูกเก็บไปใช้ทำเพื่อนหนูโดยเฉพาะใช่ค่ะหนูเก็บเป็นที่ระลึกเอาไปใช้ที่กรุงเทพพอเป็นพอไปที่กรุงเทพก็กลายเป็นของเราหายากแล้วนะมีมูลค่าด้วยเดี๋ยวน้องๆจะได้ทำเครื่องประดับด้วยมีการทำสอนใช่ใช่ใช้จริงๆค่ะ
น้ำอ้อยหวานชื่นใจมากค่ะไม่หวานมากหวานพอดีกลมกล่อมเขาคั้นสดเดี๋ยวเขาเห็นหรอแล้วก็หีบสดอ้อยที่นี่เยอะเหมือนกันนะที่นี่เป็นเมืองอ้อยเหรอคะเห็นโรงน้ำตาลอะไรเงี้ยโรงน้ำตาลมาแล้วค่ะก็หลังจากที่มันเป็นเหมือนอาชีพเสริมอย่างนึงนะคะก็คือปกติอำนาจเจริญจะทำนาแค่ปีละครั้งใช่ไหมคะตอนนี้พอมีอ้อยมาก็ปลูกอ้อยก็มีอ้อยด้วยก็อย่างน้อยๆก็ได้เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอันนึงเนาะทำให้ไม่มีรายได้พี่บอมระวังนะลูกที่นี่มีผ้าด้วยนะคะมีโอท็อปให้ช้อปปิ้งอีกแล้วค่ะนี่จะบอกว่าขออีกแก้วได้ไหมอร่อยมากแก้วค่ะแก้วค่ะพี่เหนียวต้องขออนุมัติพี่เหนียวก่อนจะบอกว่านี่แก้วใหญ่ค่ะแล้วเอาแก้วใหญ่ค่ะแม่ค่ะแก้วใหญ่แก้วใหญ่แสดงว่าพี่บอก1แก้วไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแม่ขอ2แก้วแล้วค่ะเพราะว่า1อ้อยที่นี่เนี่ยมันไม่หวานแสบคอนะคะแล้วก็อร่อยอ่ะคือปกติพี่ปุ้ยจะไม่ทานน้ำอ้อยเพราะมันหวานมากอันนี้หวานอร่อยไม่พอดีนะคะพอดีนี่มาดูค่ะเดี๋ยวดิฉันจะช้อปปิ้งผ้านะคะอันนี้เรียกว่าผ้าอะไรคะแม่ผ้าลายสองผืนเท่าไหร่คะผืนละกันแล้วผืนมันมีกี่มี2เมตรใช่ไหมคะอ๋ออ่ะเดี๋ยวกลับจะซื้อกลับพอดีเดี๋ยวนะคะอันนี้เอาผืนหนึ่งค่ะแม่ช็อปค่ะแม่ช็อปแม่ช็อปช่วยห่อให้หนูหน่อยนะคะจะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าอะไรคะอันนี้เป็นผ้าอะไรคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าอะไรนะคะลายฝ้ายผ้าฝ้ายผืนเท่าไหร่คะอันนี้กี่เมตรคะ2เมตรเป็น2เมตรอันนี้มันมีเป็นชิ้นค่ะ4เมตรนะคะอันนี้เป็นผ้าไหมจ้ะลายจกทำเองเหรอคะคุณป้าทำเองเป็นผ้าไหมอ๋อคุณป้าเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านนะคะอ๋อนี่อันนี้เรียกว่าผ้าไหมอะไรนะคะเป็นผ้าไหมลายของเจ้าชีวันของที่นี่ค่ะลายเจ้าฟ้าสวยเนาะใช่ค่ะอันนี้ผ้าไหมที่บ้านเราทำเองอันนี้ที่เราซื้อวันก่อนเนี่ยนี่เป็นแม่ปิดแม่หน่อยนะครับแม่ปิดแม่หน่อยครับอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ใช่ไหมคะเดี๋ยวฝากพี่เมย์แป๊บนึงมาดิค่ะสวยจริงๆค่ะเห็นอยู่ที่บ้านท่าใหญ่อ่ะสวยจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นผ้าอะไรคะผ้าคลุมไหล่อย่างเงี้ยเหรอคะผ้าอย่างเงี้ยเหรอคะใช่มั้ยคะแล้วอันนี้เนี่ยเป็นผ้าผ้าไหมอะไรคะอันเนี้ยผ้าฝ้ายเป็นไหมประดิษฐ์ของเราเป็นไหมประดิษฐ์อันนี้ก็สวยนะลายสวยๆไปตัดซื้อค่ะคืนเท่าไหร่คะ600ค่ะดูดีราคาก็แบบไม่แพงเลยนะคะแล้วก็สวยอ่ะทำเองเลยเหรอคะทอผ้าฝ้ายเองเลยเขาเรียกว่าเป็นผ้าฝ้ายประเภทไหนนะคะเป็นไหมประดิษฐ์ผืนหนึ่งนี่กี่เมตรคะสีไม่ตกใช่ไหมคะไม่ต้องทำอะไรเยอะมีการการันตีนะคะมีการนี่มีรางวัลการันตีนะคะสวยปกติของอำเภอทุ่งลาดเราค่ะเวลามีงานโอท็อปเราก็ไปใช่ไหมคะหนูเจอหลายบูธเลยของเราแม่ปทุมราชเราเนี่ยเดี๋ยวเอาสตางค์มาค่ะจะซื้อโอ๊ยลืมใส่รองเท้าเดี๋ยวนะคะจะซื้อไปฝากว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขาชอบกันมากปกติไปออกงานที่ไหนคะเมืองทองก็ไปเมืองก็สวยกลัวใช่ไหมล่ะนี่ก็สวยอันนี้หนึ่งผืนค่ะอันนี้หนึ่งผืนค่ะอันนี้สองค่ะอ๋ออันนี้เอาอันนี้ก็สองเอาอันนั่งหนักเป็นสองเมตรไม่เข้าใจสองผืนค่ะแล้วไม่ขายเป็นผืนไหมคะค่ะเอาลายนี้ผืนหนึ่งลายอ๋ออันนี้มันยังไม่ได้ตัดงั้นเรื่องอันที่ตัดแล้วสิอันนี้ค่ะนี่ไงผืนนี้ใช่ไหมใช่คนละลายคนละลายนี่ราคาเดียวกันใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะใช่คนละลายนั่นแหละอันไหนที่ตัดไว้แล้วก็สวยทุกผืนเลยอ๋อตัดได้ใช่เอาผืนละสองเมตรเพื่อไปเย็บผ้าสิ้นนะ
ตัดสดเลยนะคะช็อปกระจายค่ะบอมกินน้ำก่อนนะลูกคนถือกล้องไม่ได้กินเลยทีนี้เคลียร์เดี๋ยวไปจ่ายสตังค์ตรงนู้นก่อนดีกว่าไปพี่เมย์ไปจ่ายสตังค์ก่อนนางงามดิฉันก็ช็อปกระจายสวยมากเลยอ่ะพี่กับพี่ปุ้ยเออได้พี่ปุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ปุ้ยกี้เลือกอันไหนไว้อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้หนึ่งถือหนึ่งเท่าไหร่คะเดี๋ยวอาจจะเอาถุงใส่ให้900ไม่ต้องใส่ถุงค่ะไม่ต้องใส่ถุงเดี๋ยวพี่ปุ้ยเลือกสีตัวไปแล้วหนูไปถ่ายก่อนลูกลายลุงไงแม่ผืนละเท่าไหร่คะเนี่ยขายของเลยค่ะแล้วอันไหนที่นี่ไหมอันนี้เป็นผ้าขาวม้าอะไรเหรอคะตัวไหนตัวนี้นี่เนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยเป็นผ้าขาวม้าอะไรบ้างคะ200จ้ะอันนี้200คุณแม่ค่ะอันนี้มาจากอำเภอที่ไหนอะไรนึกๆเสือโปกเนี่ยหรออ๋อนี่นึกๆเสือโปกนะคะเป็นสินค้าโอทอปเนาะกลุ่มทอเสืออ๋อไปหาอะไรนะหาซื้อได้โทรศัพท์ก็มีเบอร์โทรศัพท์สั่งมาหมายเลขเท่าไหร่ตัวนี้มันก็จะมีอันนี้เรียกว่าข้าวไส้บอยนี่นะคะวันนี้นะคะเรานะคะมาดูแผ่นผ้าเนี่ยเห็นปะเห็นลายผ้าชัดใช่ไหมคะนี่เพราะอะไรเพราะเราใช้ True Five 5G นะจ๊ะครบกับ True ไม่ผิดหวังครบจบนะคะที่ True Move เลยนะคะครอบคลุมทุกพื้นที่เลยนะคะสัญญาณไม่ติดขัดนะคะนี่ลายผ้าเห็นชัดใช่ไหมคะเพราะ True 5G เลยนะคะเน็ตเร็วแรงซิสเตอร์ True 5G ต้องเข้าได้ค่ะแม่นิดาใช้จริงเห็นยันแมลงวันเลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นผ้าทอหรือผ้าอะไรคะคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายอันนี้ลายอะไรคะอันนี้เป็นลายบักจับกลนเนาะอื่นบักจับกลนบักจับกลนใช่อ๋อมันเป็นพุ่มหาเป็นอันนี้ไอ้ต้นอะไรนะคะต้นอะไรนะอันนี้ดอกจาดไอ้กระต่ายส้มสวนจ้ะอันนี้กระต่ายอันนี้กระต่ายอันนี้กระต่ายนี่แน่ส่งให้คุณเพิ่มหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านเดียวทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คุณยายใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะทำคืนนึงได้คะอันนี้3 2อาทิตย์ได้ทำกี่คนคะได้1คืนทำเอจะคนไอคนเดียวคนเดียว 2-3 อาทิตย์คุณน่ะป๊าบเฮ็ดยากจ้ะมือโป๋แล้วเนาะโอ้โหูจักยูจ้าโอ้งามขนาดไหนมีจังเฮ็ดยากคุณนะตัวนี้จังเฮ็ดยากจ้าสีชมพูนี่ก็แห้งงามลายจกอันนี้มันผสมผสานระหว่างตะขอเอสกับเป็นยังเหรอคะอ้าวมีคนมาซื้อบ่ค่ะค่ะอันนี้คือประโยชน์จะมากกว่าทำมากกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนคลับมิสไทยแฟนคลับมิสไทยแลนด์นักสาวไทยทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแม่ค่ะอันนี้เข้าเลยนะคะคุณแม่เข้าต้องงอกค่ะนี่ค่ะผลิตจากข้าวหอมมะลิแดงค่ะคุณที่นี่นะคะปลูกที่อำนาจเจริญเลยนาป่าแซงใช่ค่ะทุกคนก็จะเป็นข้าวกล้องงอกปลูกที่นาป่าแซงค่ะทุกคนเขาบอกว่าข้าวกล้องเนี้ยมันแตกต่างจากข้าวกล้องอื่นเพราะว่าปกติแล้วนะคะข้าวกล้องงอกจะเป็นข้าวกล้องที่เป็นเมล็ดแล้วก็เอาเข้าลงสีเลยแต่ว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยเขาก็จะรอผ่านการทำให้งอกถึงจะกลายเป็นข้าวกล้องงอกนะคะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการมันก็จะมีมากกว่าข้าวกล้องธรรมดาใช่คุณแม่คะติดต่อหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็มีเบอร์นี่เลยค่ะทุกคนใครที่สนใจนะคะสามารถแคปหน้าจอได้เลยค่ะตอนนี้ส่งได้ทั่วไทยเลยใช่ไหมคะคุณแม่ทั่วประเทศเลยค่ะข้าวกล้องงอกของเรานะคะ
ก็จะมีบวกค่าส่งตามระยะทางใช่ไหมคะคุณแม่แต่ว่าแพ็คละเท่าไหร่คะ70บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถูกมากจะบอกว่ากี่กิโลเนี่ยโอ้โห1กิโลโอ้ my god คือแล้วแม่ก็อัดใส่ถุงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเรานะทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แพ้กลูเตนค่ะสามารถทานข้าวอะไรนะคะซื้อผ้าไปฝากแม่มูขออนุญาตซื้อข้าวกล้องไปฝากคุณแม่เห็นคุณแม่ดีใจแล้วนะคะได้เห็นได้กินอะไรที่พิถีพิถันขนาดนี้ใช่เพราะคุณแม่เป็นคนชอบกินข้าวกล้องอยู่แล้วใช่ค่ะถ้ามันมีอะไรที่แอดวานซ์กว่าข้าวกล้องเราก็ควรจะซื้อไปฝากใช่ขอถามเกรดความรู้นิดนึงนะคะคุณแม่ปกติแล้วเขาเกี่ยวข้าวกล้องเนี่ยประมาณเดือนที่เท่าไหร่คะเดือนไม่ถึงเกี่ยวเดือนไหนใช่ใช่ค่ะก็จะเกี่ยวประมาณต้นพฤศจิกาค่ะต้นพฤศจิกาต้นพฤศจิกาค่ะก็เขาจะเป็นข้าวที่เกี่ยวกับพร้อมกับข้าวหอมมะลิทั่วไปอะค่ะแต่ของเราจะปลูกเป็นอินทรีนะคะไม่ได้ใช้เคมีใช่ค่ะใครที่แบบสายออร์แกนิกนะคะหรือว่ากลัวสารพิษต่างๆนะพี่ไข่มุกจะบอกว่าแพ้กลูเตนนะคะสามารถทานอันนี้ได้เลยใช่ค่ะปกติจะทานข้าวหรือว่าขนมปังไม่ได้นะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่คืออีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะใช่ค่ะสำหรับการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตวันนี้เน็ตกระตุกไหมคะน้องเน็ตกระตุกไหมคะคุณทางบ้านไม่กระตุกเลยค่ะ powered by True 5G โอ้โหแม้กระทั่งที่วันนี้นะคะ True 5G แรงมากเลยค่ะกล้องงอค่ะมันจะมี 5G นะคะนำใช่ค่ะช้อปปิ้งของเกษตรกรดูให้ชัดๆอันนี้อร่อยมากนี่เรียกว่าถั่วอะไรคะอันนี้คุณแม่ค่ะอันนี้เรียกว่าถั่วอะไรคะคุณแม่คะถั่วลายทหารค่ะถั่วลายทหารถั่วลายทหารถั่วจริงเว้ยเป็นลายทหารยังไงคะคุณแม่ใช่แล้วก็ข้าวอันนี้นะคะจะบอกว่าหุงอร่อยมากค่ะหุงข้าวต้มเนี่ยเป็นยางอุ๊ยอร่อยอันนี้เรียกว่าข้าวอะไรคะข้าวเหนียวดำไปผสมกับข้าวเจ้าแล้วหุงข้าวต้มลูกเอ้ยอร่อยหอมคุณแม่ต้องซื้อแล้วล่ะค่ะขอเบอร์ซื้อข้าวใช่ไหมคะคุณแม่คะข้าวนี้ใช่ไหมคะข้าวกล้องงอกเดี๋ยวให้คนทางบ้านแคปหน้าจอได้เลยค่ะเรามาสนับสนุนข้าวกล้องงอกของนาป่าแซงด้วยกันนะคะใช่ค่ะค่ะราคาอยากจะบอกว่าถูกมากๆแต่คุณภาพครับจอแก้วเลยนะคะราคา70บาทเองค่ะแต่ว่า oh จะขออนุญาตนะคะก็จะเสียตามค่าส่งนิดนึงใช่ไหมคะคุณแม่ฝากใครมั่งใช่ค่ะช่วยคุณแม่เขาหน่อยแต่ว่าแพ็คนึงเนี่ยค่ะมี1กิโลกรัมนะคะในราคา70บาทเท่านั้นค่ะแคปได้เลยนะคะทุกคนอ้าวนี่อร่อยแล้วถ้าจะสั่งเป็นข้าวอันนี้เรียกว่าข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวเลยนะคะข้าวเหนียวดำเนี่ยอันนี้แหละแม่เอาไปคืออันนี้เนาะแซ่บคักๆไปหุงกับข้าวสวยของบ้านเราแม่ณจุดนี้แม่ปุ้ยหิวแล้วค่ะแม่มีหม้อต้มไหมคะต้มให้แม่ปุ้ยเลยแม่ถุงเท่าไหร่เนี่ยนี่ถุงเท่าไหร่เนี่ยเขาเอามาทำอะไรคะโอ้ตายแล้วข้าวเหนียวเปียกอันนี้มีเมล็ดไหมมันแบ็คแพ็คขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่แค่ทานได้อย่างเดียวนะคะคุณแม่ขัดผิวได้ด้วยใช่ไหมคะ20บาทใช่ถุงมะละกอดีต่อระบบขับถ่ายนะคะนี่คือหัวลายทหารอันนี้เห็นพี่อุ้ยตำส้มตำถั่วอร่อยมากฉันจะอยากออกไปดูแม่เลยใครจะหิ้วเนี่ยที่นี่ได้รางวัลนะคะผักปลอดสารด้วยนะคะนี่ดูสิคะพริกนี่ก็สวยมากเลยดูคำเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดอันนี้พริกกระเรียงนะคะทำกับข้าวหอมอร่อยอันนี้เนี่ยสุดยอดไม่เป็นคนชอบทำกับข้าวไอ้ลูกพอเห็นอย่างนี้ก็อยากจะทำอันนี้อะไรคะอ๋อนี่น้องอุ้ยที่น้องอุ้ยพี่ปุ้ยทานเมื่อวานป่ะแมงเนี่ยอันนี้อะไรคะอันนี้แม่แป้งลูกที่ซอนที่ซอนค่ะเมื่อวานแม่ชิมแล้วเป็นไงคะแซ่บเด็ดมากใช่ไหมคะแม่มันอร่อยมากแม่บอกไม่ชอบผักอันนี้ทำไมงามจังเลยคะใช้ปุ๋ยอะไรคะอันนี้โอ้เนี่ยปลอดสารพิษค่ะมีแมงนี่คุณผู้ชมคะถ้ามันที่สวยเกลี้ยงมันไม่ปลอดสารพิษการันตีใช่ไหมคะแม่การันตีรูเพียบแต่งามมากนะอยากจะบอกว่าส่องมาชัดๆด้วย True 5G เลยนะคะนี่ใหญ่เท่าหัวหนูเลยค่ะแม่เท่าหน้าแคปค่ะแคปค่ะพี่บอมหัวล้ออยู่เลยเธอหัวล้อทำไมเธอหัวล้อเธอหัวล้อทำไมเราอยากให้เห็นขนาดไงคะแล้วก็อยากโชว์ความปลอดสารจริงไม่ใช่นี่ดูอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะขอบอกค่ะรู้ละเดี๋ยวเราจะซื้อนี้กลับเพราะว่าเย็นนี้เราถึงกรุงเทพบอมเราไฟล์กี่โมง
หกโมงถึงเทพประมาณทุ่มกว่าถึงบ้านสองทุ่มครึ่งตำส้มตำถั่วกินดีกว่าอันนี้เท่าไหร่คะ10 บาทฮะ10 บาทอันนี้นะคะหนึ่งแล้วก็มะนาวเท่าไหร่คะมาอีกแล้วค่ะมะนาวแม่ชอบตลอดเวค่ะอุ้ยนี่ผักก็ไม่เว้นนะคะนี่สารแหน่ไม่ใช่สารแหน่นะคะถูกไหมสารแหน่สารแหน่แล้วหนึ่งค่ะสารแหน่ที่ไม่ใช่สารแหน่พี่บอกมาดูใกล้ใบมะหึมามากดูใบอันนี้ใบใหญ่กว่าตาพี่วิ่งค่ะเออนะคะแคบค่ะแคบค่ะเห็นไหมคะว่ามันใหญ่จริงจริงค่ะโอ้ใบใหญ่มากโล่ละโล่ละแปลโล่อะไรนะคะนี่สภาเกษตรกรกรแห่งชาติการันตีค่ะอีกหนึ่งรางวัลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หมู่บ้านนี้อำเภอนี้นะคะแวะซื้อผักได้เลยปกติขายที่ไหนคะขายตลาดปทุมราชโอ้โหนี่โอ้โหนั่นมะละกออะไรคะขอดูหน่อยได้ฮะพันอะไรคะพันบ้านบ้านค่ะพันบ้านบ้านพระเจ้าแต่ว่าดินดีมากเตรียมแคปค่ะอันนี้บักฮุงนะคะบักฮุง1บักฮุง1ตำบลค่ะหมายความว่าลูกนี้สับแล้วตำกินกันทั้งหมู่บ้านใหญ่มากนะคะทั้งกองค่ะแม่ทั้งกอง24คนแคปค่ะแคปค่ะใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าอะไรครับปุ๋ยคอกคือไม่ต้องไปทำอะไรพิสดารเลยทำไมนะคะอ๋อโชว์เหรอคะหมอค่ะหมอนักร้องด้วยฮะมีคนเรียกว่าผัดสังเกตในเมนต์ผัดสังเกตโอเคค่ะขอบคุณค่ะผักอะไรนะคะสะระแหน่ก็คืออ๋อเขาเรียกว่าผักสะแงะอันนี้พี่อุ้ยยังเข้าไม่ถึงนะคะพี่ภาษาตัวเองค่ะสรุปพี่อุ้ยคือคนเชียงรายแต่ปลอมตัวมาเป็นคนอำนาจเจริญเนี่ยนะพอปุ้ยมีอันผักสะระแหน่ปุ้ยอันนี้จะฝากคนเชียงรายไม่ค่ะฝากเอาไปเลยเหรอคะหนูค่ะตายแล้วตองหนึ่งงานงอกตองน้องเมย์เรียกตองหนึ่งคู่หูเธอมาเดี๋ยวนี้น้องเมย์ตังมาจ่ายโอ้ยตายเดี๋ยวสะระแหน่ไม่ต้องเอาหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวสิค่ะไม่เอาค่ะขอซื้อค่ะจะได้เฮงๆๆค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะตองหนึ่งคะเราจะปฏิเสธเดี๋ยวนะคะนี่ทุกคนดูหน้าตองหนึ่งเวลาแม่ให้ของเนี่ยเราปฏิเสธได้ไหมไม่ได้เสียอะไรเสียน้ำใจเสียมารยาทแม่โชว์ของที่จะให้ตองหนึ่งเอากลับกรุงเทพค่ะแม่ขายยกของขึ้นเลยค่ะอันนี้ยังพอไหวนะคะอันนี้คือบักฮุงไงบักฮุงไง1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ30 บาทนี่อันนี้แบบว่าเป็นแบบให้ขายดีๆเฮงๆๆๆนะคะเอาไปเลยค่ะค่าปุ๋ยคอกค่ะไม่ต้องทอนค่ะเอาเงินหนึ่งตำบลหนึ่งบักฮุงค่ะนี่นะคะพอแล้วนะคะเดี๋ยวผลกลับขึ้นเครื่องบินไม่ไหวพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ช็อปเก่งให้แม่นะคะใส่กล่องค่ะใส่กล่องค่ะแม่ดูลูกๆแม่ก่อนค่ะตายกระจัดกระเจิงเดี๋ยวเอาถั่วลายทหารมาก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไปตำส้มนำค่ะมาเท่าไหร่นะคะมาละ10ค่ะแม่ไม่ยอมค่ะ2มัดค่ะ2มัด20ค่ะนี่ถั่วลายทหารนะเนี่ยอร่อยนะไม่ได้กินนานแล้วนี่เห็นไหมคะนี่ตองหนึ่งเหลือแตกซิดูหน้าพี่ตองหนึ่งนะคะแววตาแบบว่าผวาผวาดมากค่ะพี่ตองหนึ่งค่ะใส่ในกล่องนี้ไม่ได้มีของดีอีกอย่างไม่ได้มีแค่นี้นะคะไม่ได้หนึ่งตำบลหนึ่งของดีนะที่นี่ยังมีศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดอำนาจเจริญคือเบิ้ลปทุมราชอ๋อใช่และตำบลนี้ก็คือตำบลบ้านของเบิ้ลใช่ไหมคะดังมากเบิ้ลปทุมราชแหมสร้างชื่อเสียงมากตอนแรกก็คือติดต่อน้องเขาไว้น้องเขารู้ว่าจะมาน้องเขาก็อยากมาแต่ว่าคิวไม่ได้ผ่านมาตรงนู้นใช่ไหมคะมาค่ะมาชมน้องค่ะอ้าวกลับแล้วคะโอ้โหพวกเธอช้อปปิ้งกันกระเจิดกระเจิงมากเลยนะจ๊ะนี่ไงไหนโชว์เดี๋ยวซิออนอันนี้ทำเองอันนี้หวานมากทำเองไม่เสร็จค่ะทำเองไม่เสร็จน้องออนลายนี้สวยอ่ะเออเท่าไหร่อ่ะลูก
มาละคนสวยไปไหนใครเขาก็ให้ของฉันแบบเบื่อสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะแม่ค่ะสวยลูกขอบคุณค่ะเลิศมากนะคะโอ้โหเลิศมากเลิศมากอ้าวจัดแถวเตรียมกลับนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาปิดหน้าขบวนดีกว่าพี่อุ้ยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถนะคะหลังจากนี้เราจะเดินทางเข้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องบินแต่ว่าไฟเครื่องบินเรากี่โมงนะไฟเราฮะ 6:20 นะคะไฟเราเดี๋ยวแหมเนี่ยทุกคนใจหายนะพี่อุ้ยใจหายอยู่กับมาตั้งหลายวันเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยอ่ะจริงๆค่ะเหมือนเข้าค่ายลูกเสือค่ะนี่เดี๋ยวมาสัมน้องๆนิดนึงมาเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าอุบลเตรียมตัวไปสนามบินแล้วใจหายไหมใจหายค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรามาเหมือนเข้าค่ายลูกเสือป่ะพี่เหมือนค่ะเหมือนมีความเหมือนมากเออแน่นาลีค่ะอยากให้แม่ปุ้ยพามาอีกรอบเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทำคะแนนกันดีๆแล้วก็ energy เยอะๆเพราะว่าท็อป5ต้องมารำแน่นอนถวายหลวงพ่อพระใหญ่มงคลมิ่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดี๋ยวเรียกว่าแม่ปุ้ยพระใหญ่ก็ท่านใหญ่มากเลยนะคะเออได้ของอีกแล้วเห็นไหมได้ส่งออกด้วยนะคะอ๋อส่งออกไปเอาเหรอคะดีมากเลยเนี่ยนี่งานไทยๆแล้วคุณภาพส่งออกเลยนะคะราคาก็ไม่แพงเออเห็นไหมโอ้แฟนคลับตามมาก็เป็นที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเดินทางกลับแล้วน้องๆก็รู้สึกว่าจะมีความอะไรล่ะแม่ขาแม่ขามีของฝากค่ะอ๋ออุ้ยขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ดีเลยใส่กระเป๋าตังค์เลยค่ะขอบคุณแม่โหมีการทวงอีกไม่ค่อยงกเลยนะลูกฉันเนี่ยนี่ใส่กระเป๋าตังค์พอดีเลยค่ะโอ้โหเลิศขนาดพอเหมาะนะคะเนี่ยโอ้โหดูดิคะกรุบกริบกรุบกริบเข้ากับเสื้อเลยดูสิคะแคปค่ะแคปค่ะคนถือกล้องบอกว่าพี่บอมบอกว่าปิดไลฟ์ไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตปิดไลฟ์กันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอำลาอะไรกันอีกครั้งนึงเมื่อถึงสนามบินตอนที่เราจะขึ้นเครื่องก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่อยู่กันมาโอ้โหกี่วันพี่อุ้ยเนาะนานเหมือนเข้าค่ายจริงๆ5วันนะคะชื่นใจมากพี่อุ้ยขอบคุณนะวันนี้พี่อุ้ยบอกว่าโล่งแล้วได้นอนเต็มอิ่มแล้วก็นอนเต็มอิ่มแต่ก็คิดถึงน้องๆคิดถึงครอบครัวนะคะแต่กัน6วัน5คืนนะคะแต่แม่ปุ้ยจะบอกอะไรรู้ไหมคะว่าพี่อุ้ยเนี่ยคือกูรูนางงามตัวยงเพราะนางงามภาคอีสานและโดยเฉพาะนางงามอำนาจเจริญต้องผ่านการคัดเลือกจากพี่อุ้ยนะคะแม่ก็เลยจะเชิญพี่อุ้ยไปเป็นกรรมการด้วยที่กรุงเทพแม่หนูสาไม่บอกใครนี่เนี่ยทุกคนเขาถามหนูว่าหนูจะไปดูรอบสุดท้ายไหมรอบตัดสินไหมหนูบอกไม่บอกแต่แทนบอกว่าไม่บอกเท่ากับไปไม่บอกเท่ากับเป็นกรรมการนะคะแล้วเดี๋ยวตามไปเจอกันเป็นไลฟ์ก่อนค่ะขอบคุณค่ะคอยบริการ